คุณสุภชัยใจสมุทรฮะในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงเนี่ยก็แถลงข่าวกรณีที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยออกมาคัดค้านนะฮะแล้วก็แสดงเจตจำนงต้องการที่จะให้กลับไปเป็นยาเสพติดอีกวันนี้คุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยบอกเลยว่าการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดเนี่ยประชาธิปัตย์เองก็เห็นชอบด้วยนะตอนที่ปลดล็อกออกมานะนะเดี๋ยวลองไปฟังรายละเอียดเพิ่มเรื่องนี้เรื่องกัญชาเนี่ยนะครับจะเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดพ.ศ.2564เนี่ยได้มีการปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดประมวลกฎหมายยาเสพติดปี2564มาตรา29ได้กำหนดว่ายาเสพติดมีอยู่5ประเภทและประเภทที่5ซึ่งตามกฎหมายเดิมเนี่ยมียาเสพติดที่ชื่อกัญชาอยู่และกฎหมายฉบับนี้ได้ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดให้เข้าใจตรงนี้กันให้ชัดเจนนะครับประมวลกฎหมายยาเสพติดออกโดยรัฐสภาแห่งนี้ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนลงมติเห็นชอบให้กัญชาถูกปลดออกจากประมวลกฎหมายยาเสพติดสิ่งที่ท่านสาธิตวงศ์หนองเตยพยายามมาชี้มาว่านั่นคือความผิดพลาดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมันจึงเป็นการกล่าวหาเพราะกัญชาไม่ได้เป็นยาเสพติดมาแล้วโดยท่านสาธิตเองก็ยกมือผมก็จะให้ท่านก็ยกมือให้เกือบทั้งหมดก็ยกมือให้ปลดล็อกกัญชามาตั้งแต่ปลายปี64